ส่วนเรื่องที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยในวันนี้ร่วงไปกว่า30จุดนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็แสดงความคิดเห็นว่าเป็นเพราะว่าเป็นไปตามแรงเทขายทางกำไรในช่วงที่ยังไม่มีปัจจัยใหม่ๆเข้ามานะครับไม่ได้เกิดจากความวิตกกังวลเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองในขณะที่ผู้บริหารของธนาคารทิสโก้ก็มองว่าปัญหาการเมืองเป็นปัจจัยระยะสั้นในขณะที่ภาพรวมของตลาดหุ้นและเศรษฐกิจไทยนั้นยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับในกรณ์จติกาวณิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ชี้แจงสาเหตุที่วันนี้ดัชนีหุ้นไทยได้ปรับลดลงรุนแรงกว่า30จุดจนต่ำกว่าระดับ 1,000 จุดว่าเป็นไปตามแรงเทขายทำกำไรในช่วงที่ยังไม่มีปัจจัยใหม่ๆซึ่งถือเป็นภาวะปกติหลังจากที่ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นมากในช่วงที่ผ่านมาโดยไม่ได้มีสาเหตุมาจากความกังวลสถานการณ์ทางการเมืองที่มีการชุมนุมของกลุ่มต่างๆเกิดขึ้นในขณะนี้ก็คงต้องดูปัจจัยโดยรวมครับว่ามีปัจจัยอะไรบ้างมากระทบกับผลการตัดสินใจแต่ว่ามันก็เป็นการตัดสินใจระหว่างวันนะครับซึ่งความผันผวนก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาในตลาดหุ้นหุ้นไทยแล้วก็ขึ้นมาเยอะนะครับการปรับลงเพื่อทำกำไรในช่วงที่อาจจะขาดปัจจัยทางบวกก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติไม่นะครับไม่น่าจะมีอะไรตอนนี้ทุกอย่างก็ค่อนข้างเป็นปกติทางด้านนายเมธีสุภาพงศ์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจในประเทศธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงของดัชนีตลาดหุ้นไทยในวันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจไทยเพราะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประมาณการไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งสอดคล้องกับสำนักวิเคราะห์ค่ายอื่นๆขณะเดียวกันค่ะวันนี้ตลาดหุ้นในต่างประเทศก็ปรับลดลงเช่นกันจากความกังวลปัญหาเงินเฟ้อในเอเชียและการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของจีนทำให้นักลงทุนต่างชาติอาจยกเงินออกจากภูมิภาคนี้ในขณะที่นายพิชารัตนธรรมหัวหน้าสายธุรกิจธนบดีธนาคารทิสโก้บอกว่าตลาดหุ้นไทยเริ่มพักฐานเพราะปีที่แล้วปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าภูมิภาคโดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางการเมืองที่เป็นปัญหาเพียงระยะสั้นเท่านั้นแล้วก็เชื่อว่าถ้าหากผ่านการเลือกตั้งครั้งใหญ่ในปีนี้เป็นไปได้อย่างสงบนักลงทุนจะมีความเชื่อมั่นมากขึ้นพร้อมกับแนะนำนักลงทุนให้ดูภาพรวมเศรษฐกิจมากกว่าจะกังวลเรื่องการเมืองค่ะคือเราคิดว่าปัจจัยการเมืองน่าจะเป็นปัจจัยระยะสั้นนะน่าจะเป็นปัจจัยระยะสั้นเท่านั้นแม้ว่าของไทยเองนะฮะมีเรื่องนะฮะของเรื่องของการเมืองเนี่ยเข้ามาลุมล้อมเรื่อยๆนะแต่ผมว่าถ้าแท็กดูเนี่ยในอดีตเนี่ยจะเห็นได้ว่าผลกระทบนะฮะของประเด็นของเรื่องของการเมืองหรือการชุมนุมต่างๆเนี่ยมันจะเป็นประเด็นแค่ระยะสั้นเท่านั้นนะถ้าเราไปเทคนะฮะแอคชั่นนะฮะเบสออนตัวปัจจัยระยะสั้นอันนี้มากจนเกินไปเนี่ยจะทำให้เรามีกลยุทธ์ในการลงทุนระยะกลางขึ้นไปเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องนะเพราะจริงๆเนี่ยอยากให้มองประเด็นเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักนะฮะมองประเด็นในเรื่องของการเมืองเนี่ยเป็นออปปอร์ทูนิตี้มากกว่านะผู้บริหารธนาคารทิสโก้ยังมองแนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปีนี้นะคะแม้ยุโรปจะยังไม่ฟื้นตัวอย่างเข้มแข็งนักแต่ว่าทั้งสหรัฐและเอเชียเศรษฐกิจก็ยังดีอย่างต่อเนื่องจึงช่วยผลักดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกได้อย่างแน่นอนในรอบ 3-4 ปีนี้แล้วก็จะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้สูงกว่า 4% ค่ะ